อยู่แล้วนะแต่ไม่รู้ทำไมไม่หายสักทีมันจะไปหายได้ยังไงแชมพูขจัดรังแคทั่วไปอ่ะเอาไม่อยู่หรอกไม่หายต้องกลับมาใช้ในโซรั่มใหม่อยู่ดีดินจะเสียเวลาไปลองยี่ห้ออื่นเพื่อผมเพิ่งเคยใช้แชมพูขจัดรังแคทั่วไปแต่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หายขาดงงมากวนกลับมาเป็นใหม่อีกไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่เพื่อนมันเคยแนะนำอยู่ให้ลองใช้ในโซโล่เพื่อนบอกอ่ะใช้แล้วหายจริงตอนนี้ใส่เสื้อสีดำได้แล้วปกตินี่ไม่ได้เลยหิมะนี่ตกตลอดเห็นไม่ดีนบอกแล้วไม่เชื่อใครๆเขาก็รู้ว่าไนโซรอลเนี่ยเอาอยู่ไนโซรอลแชมพูขจัดรังแคมีส่วนผสมของตัวยาคีโตโคนาโซ 2% มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังแคได้สูงกว่าแชมพูขจัดรังแคทั่วไปขจัดรังแคบรรเทาอาการคันศีรษะวิธีใช้ก็ง่ายแสนง่ายเพียงแค่สระหรือฟอกบริเวณที่ต้องการทิ้งไว้ 3-5 นาทีแล้วล้างออกใช้สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งเพื่อรักษารังแคตัวนี้ก็ยังสามารถใช้ป้องกันการเกิดรังแคโดยใช้สัปดาห์ละครั้งทุก 1-2 สัปดาห์ได้ด้วยนะครับเห็นไหมมีแต่คนมองหน้าดีไม่มองไหลแล้วนี่สดชื่นมากเลย